สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเข็มขัดผู้หญิงนะคะลุยวิกตองรุ่นมินิ25 มม. นะคะเพิ่งได้มาค่ะกล่องจะเป็นลักษณะนี้นะคะซื้อที่ช็อปที่ห้าง The Gardens ที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียค่ะหัวเข็มขัดสีทองนะคะแล้วนี่จะเป็นลายโมโนแกรมแคนวาสค่ะความยาวของเข็มขัดนี้นะคะคือบอกนี่คือชื่อรุ่นนะคะหมายเลขรุ่นนะคะ M9781แล้วก็ความยาวอยู่ที่95 เซนติเมตร38ข้างล่างนี้ไม่แน่ใจว่าไซส์ L ใหญ่สุดที่สามารถใช้ได้ใส่ได้นี่น่าจะเป็น38นะคะเพราะว่าดิฉันก็ไซส์ L ก็อยู่ที่32นะคะก็จะเป็นตัวสุดท้ายพอดี32แล้วก็ถ้าตรงนี้ก็น่าจะ38 maximumที่มาเลเซียขายนะคะราคา 1,000 ราคาตอนนี้นะคะอยู่ที่ 1,550 ริงกิตนะคะเป็นเงินบาทไทยก็สักประมาณ 1,300 เอ้ยไม่ใช่ค่ะ 13,000 กว่าบาทค่ะราคาที่อยู่ใน Official Site นะคะราคาที่ Official Site อเมริกาอยู่ที่385 USD ตรงนี้จะเขียนว่า Made in France แต่รู้สึกว่ามันจะมีแบบไอ้แบบนี้ค่ะมันคืออะไรนะที่เป็นเส้นเหมือนเส้นใยเส้นมันหลุดออกมาด้วยอันนี้ที่ร้านเขาบอกว่าเหลือเป็นเส้นสุดท้ายที่ความยาวก็ผ้านะคะเส้นสุดท้ายแล้วอีกเส้นหนึ่งก็ความยาวอยู่ที่100 เซนติเมตรถ้าใส่กับกางเกงทำงานนะคะก็จะพอดีเลยค่ะเพราะว่าโทษนะคะอันนี้คือก็จะอยู่มานี่หัวเข็มขัดมันจะอยู่ที่คือไม่ค่อยถนัดค่ะเป็นคนที่ถนัดคือปกติเราจะจับด้านซ้ายแล้วก็คล้องมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่ค่ะเพราะว่านี่หัวมันจะทิ่มลงมันจะอยู่ด้านขวามือแล้วก็การใส่ก็ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นช่องตรงนี้สอดเข้าไปแล้วก็เอาหัวตรงนี้ใส่ลงไปในไอ้รูเข็มขัดที่เขาเจาะไว้นะคะปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ค่ะแล้วก็ไอ้สายส่วนที่เกินมาที่ยาวเกินไปเนี่ยค่ะมันก็จะถูกซ่อนอยู่ข้างในแทนที่มันจะออกมาข้างนอกที่ดูแล้วมันอาจจะไม่สวยอะค่ะเห็นไหมคะถูกซ่อนไว้ข้างในมันก็จะดูแบบดูดีขึ้นโอเคค่ะหวังว่ารีวิวครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับสาวก LV ทุกคนที่กำลังมองหาเข็มขัดที่ใส่ทำงานนะคะสำหรับ working woman คุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะถ้าชอบวิดีโอก็รบกวนกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ